เขาเรียกว่าอะไรหมดยุคบิ๊กไบค์แล้วทุกคนมันไม่มีอะไรตื่นเต้นเหมือนเมื่อก่อนทุกคนแล้วมาบอกความจริงที่พวกเราจะจริงๆคลิปนี้คือขายสาวดีอ่ะผมให้2-4เลยอุ้ยแล้วไม่เหมือนเลยนะสำหรับใครที่เล่นไฟเอ็มอยู่นะครับก็สามารถมาเจอกับผมได้ที่ประเทศเมกาซิตี้ฟรีเวลิสฟรีทุกอย่างนะครับผมสวัสดิการพร้อมใครที่อยากเล่นก็มาเจอกันได้ครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโตพาสร้างกันอีกแล้วนะครับช่วยสำหรับวันนี้นะครับทุกคนก็อยากจะบอกว่าเป็นวันว่างๆเป็นวันเงาๆนะครับผมที่ผมอยากจะขับรถมอเตอร์ไซค์นะนี่ก็ขับมาจากคลองสามนะมามองเทพอ่ะแล้วก็ให้ฟุกขับเบนมาให้เห็นว่าความอยากขับของผมอ่ะเล่นวันนี้ก็คือให้ฟุกอ่ะขับรถมาให้ครับเพราะว่าอยากจะถ่ายคลิปมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรแค่เล่นขี้เกียจขับเฉยๆครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องอะไรขับรถมอเตอร์ไซค์ทำไมไม่ทำคลิปบิ๊กไบค์อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวคือผมมาพูดไปหลายคลิปแล้วก็เดี๋ยววันนี้แฟนมีเรียนใช่ป่ะใช่พี่เดี๋ยวจะมาขับรถเล่นในมอแบบว่าย้อมวานให้ทุกคนแบบได้ถ่ายคิดถึงกันเพราะว่าเราก็ไม่ได้ถ่ายคลิปในมอแบบขับบิ๊กไบค์มานานเหมือนกันนะทุกคนนี่ก็เอาเจ้าเซติ6มาด้วยเดี๋ยววันนี้จะมาถามว่าเฮ้ยไอ้แฟนช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ขับมอเตอร์ไซค์ไม่จะขายแล้วนี่ใช่ไม่ค่อยได้ขับเลยใช่ไม่ค่อยได้ขับใช่ไม่ค่อยได้ขับแล้วมันจะขายแล้วก็เลยเดี๋ยวมาถามเหตุผลกันดีว่ามันเป็นเหตุผลเดียวกันหรือเปล่าคือรู้สึกว่าหลังๆมามันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรหมดยุคบิ๊กไบค์แล้วทุกคนมันเข้าถึงได้ง่ายคนขับเยอะไม่มีอะไรตื่นเต้นเหมือนเมื่อก่อนทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวรอแฟดมาดีกว่าเราไปขับรถเล่นกันในมอสักแมตช์นึงอะไรอย่างงี้นะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ที่หลังมหาวิทยาลัยอะไรกรุงเทพแล้วนะครับผมแล้วก็มาอยู่กับนี่ครับน้องโบ๊ทนะครับน้องบาสแล้วก็น้องไนท์นะครับบาสอยู่ไหนนี่วันนี้เรามาทำอะไรกันน้องโบ๊ทคือเราจะมาปลุกคืนพูดอะไรอ่ะปลุกวิญญาณปลุกวิญญาณจะมาระลึกความหลังแล้วมาบอกความจริงที่พวกเราจะจริงๆคลิปนี้คือขาย ใช่ครับทุกคนเราจะมาขายรถครับนี่เดี๋ยวพาไปดูรถก่อนดีกว่าครับนี่ไหนบอกให้ผมเข้าไปที่ซื้อมาเพราะอะไรซื้อมาเนี่ยรักช่องโมโตบาค่ะใช่สมัยรักดูจากกุญแจดูจากกุญแจเนี่ยก็ไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนก็มันแตกแล้วเนี่ยที่ยังไม่เปลี่ยนเลยอันนี้เป็นสมัยอะไรนะสมัยช่องโมโตบาค่ะใช่สมัยเป็นเลิฟช่องพี่แล้วตอนเนี้ยผมก็ยังรักช่องพี่อยู่รักเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเปลี่ยนจากเลิฟเป็นรักอ๋อได้เลยตอนนั้นที่โบตอนนั้นอยู่ปีไหนวะปี1ครับพี่มาเนี่ยตรงนี้เลยนี่ตรงนู้นนี่เลยมาขอขับใช่ขับคันนี้มาถามเลยว่าเฮ้ยเขาบอกว่าช่วงเนี้ยโทรศัพท์ว่าไงอ่ะโทรเลยฮัลโหลจ้าแล้วที่เขาบอกว่าแบบหมดยุคบิ๊กไบค์แล้วช่วงเนี้ยหมดยุคแล้วตอนเนี้ยพี่เด่นยังไงกับความหมายนี้แบบว่าหมดยุคบิ๊กไบค์ไปแล้วที่เขาชอบคอมเมนต์กันมันไม่ได้หมดยุคหรอกมันอยู่ที่ความชอบส่วนตัวอันนี้เราสองคนเราก็หมดไปทั้งสองกันนะยุคเหรอเมื่อจำวันอ่ะเราก็ไม่ได้ขับเท่าไหร่บิ๊กไบค์อ่ะเฮ้ยต้องบอกว่าแบบถ้าคิดไปสมัยเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วอ่ะที่ได้มาเอ้ย4ปีที่เพิ่งทำคลิปบิ๊กไบค์อ่ะช่วงนั้นบิ๊กไบค์มันเข้าถึงยากไงเข้าถึงยากใช่เข้าถึงยากดาวสูงดอกโหดหรือว่าแต่ก่อนเรายังเด็กอยู่ด้วยเรารู้สึกว่าเหมือนแล้วก็เหมือนกับคนที่ชอบอ่ะมันโตมาพร้อมกันใช่แล้วก็เลยแบบมีแบบอุ๊ยพี่พิซซ่าเป็นไอดอลเลยช่วงนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีบ้างหมายถึงกูแหละก็เลยซื้อคันนี้มาอันนี้ขับไปกี่ปีแล้วเนี่ยรถกี่ปีละ3ปีวิ่งกี่โล4,000ใช่ป่ะวะได้ข่าวตัวนี้จะขายแล้วดิใช่ครับใครสนใจว่าไงใครสนใจก็4,500 โล4,500 โลใครสนใจว่าไงใครสนใจติดต่อครับ IG ผมได้เลยขึ้น IG ปุ๊บนี่คันนี้แต่งกันสะบัดนะทุกคนลายด้วยนะครับแล้วก็ท่อของ AR นะครับเอาตรงๆต้องยอมผมขายตามสภาพคือกล้าพูดว่าถูกไปเลยตามสภาพผมพูดตรงๆว่ารถเคยล้มแปะมาล้มแปะนะครับล้มแปะก็คือเอ็นล้มคือแต่ท่อ AR นะครับทุกคนแท้40,000กว่าบาทป่ะ40,000กว่าบาทมีการ์ดด้วยมีการ์ดใช่ของแท้ไม่แต่เอามาราคาได้ก็ตั้งไว้เท่าไหร่ในใจเราตั้งไว้2.5ต่อรองได้ยังไงก็ใครสนใจก็มาเอ้ยแต่ว่าวันนี้พอยต์หลักเราอะก็คือนั่นแหละทุกคนมันก็แบบไม่ได้ขับเลยเพื่อนเราไม่ได้ขับถ้าไม่ได้เรียนก็ไม่ได้ขับเลยเนาะเพื่อนเราก็โตไปหมดแล้วเนาะแบบมีลูกมีเมียมีพอกันหมดก็แบบไม่ค่อยได้มาขับด้วยกันแล้วแต่เอาความจริงคือใช้งานจริงเราใช้รถยนต์ไงใช่เพราะมันดูสามปีนี่แค่4,000เอง4,000เท่ากันเหมือนกันเดี๋ยววันนี้เราจะมารื้อฟื้นความหลังหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปขับวนรอบมอแล้วผมพี่ไม่ขายอ่ะไม่ขายครับวันนี้คือรักที่สุดทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะเราออกไปขับรถเล่นกันสักเล็กน้อยดีกว่าได้เลยพี่เป็นการย้อมวานๆนะครับไปโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราออกไปซิ่งกันดีกว่านะครับไหนคิดซะว่าเป็นย้อนวานๆสมัยโมโตบาซ่ารุ่งเรืองไปแน่นอนเนี่ย
ครับทุกคนไปครับทุกคนโอ้โหคิดถึงฟิลกู๊ดมากก้าเดี๋ยวรอบนบ้านก่อนเราจริงๆอยากออกทริปมากเลยนะออกทริปกับไอ้โบ๊ทบาสอ่ะแต่วันนี้มีเรียนแค่โบ๊ทครับทุกคนเอ๊ะโคตรเท่อ่ะไปออกทริปก็ดีกว่าปะไปออกทริปออกทริปเออนี่โอ้โหตอนนี้ก็เป็นตอนเย็นนะครับทุกคนตอนเย็นของมอกรุงเทพนะก็ร่มรื่นดีนะไหนดูดีไหนคิดถึงสมัยนี่เลยอ่ะสมัยแบบขับออกนอกมอแบบ 7-8 คันน่ะถ้าสมมุติว่าทุกคนติดตามกันตั้งแต่ช่วงนั้นทุกคนจะจําได้ว่าแบบโอ้โหช่วงนั้นที่แบบรุ่นผมเรียนรุ่นพี่ผมเรียนอยู่อ่ะโอ้โหแก๊งบิ๊กไบค์คือ number 1น่ะในมอแล้วก็จะขับออกกันตรงเนี้ยประมาณ 7-8 คันน่ะเออ 7-8 คันได้คือเยอะมากแล้วแบบขับเบาๆแบบไปกินสเต็กอะไรเงี้ยโอ้โหคิดถึงจัดไม่เห็นจริงๆผมก็ไม่ค่อยเห็นเส้นเล็ก6ขับบนถนนเท่าไหร่นะเออก็เดี๋ยวไปรอบแบบตั้งแต่แบบขับเส้นเล็ก6มาเจอคนขับเส้นเล็ก6ตอนขับไม่เคยเจอเลยนะเพราะว่าปกติจะเจอตอนขับรถยนต์มากกว่าโคตรเท่อะไอ้เหี้ยมันชูนิ้วกลางใส่ผมอะครับดูดิเห็นไหนดูไหนวิ่งไหนแอดสาวไหนแอดสาวชูนิ้วกลางทำไมอ่ะไหนเราไปทำอะไรให้นาวิ่งเขาซ้ำรีดอยู่โอ้โหแบบฟิลดีอ่ะแบบเนี้ยขับตอนเย็นๆโอ้โหสาวดีอ่ะโอ้โหคิดถึงมากคิดถึงฟิลเก่าๆมากคือแบบถ้าทุกคนแบบติดตามผมตั้งแต่ช่วงแรกๆมันจะคิดถึงฟิลนี้มากทุกคนจะเม้นมาขับคาร์ดามังอะสลับกันขับอยากเห็นรถตัวเองขับบนถนนไม่ใช่อะไรหรอกแล้วเบรกกำไงอะก็ต้องดูเบรกดิไอ้เหี้ยทุกคนดูเบรกดิเบรกเลยแค่นี้ยังไม่ได้ไปเปลี่ยนวันหนึ่งไอ้เหี้ยไม่ชินอยากเห็นรถตัวเองเฉยไม่ใช่อะไรหรอกเฮ้ยโคตรเท่อะทำไมรถมันเท่จังอ่ะสวยจังอ่ะพี่แน่นอนเป็นต้องขับแรงครับผมเป็นคนที่มีบิ๊กไบค์แต่ว่าไม่ได้ขับบิ๊กไบค์แรงนะทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องขับแรงอ่ะเออว่าเราก็ไม่ได้ขับไปกงไปไกลไปเที่ยวแบบต่างจังหวัดอะไรเงี้ยโอ้โหสวยว่ะเฮ้ยรถกูมันสวยอ่ะดีถ้าใครอยากเห็นคลิปส่งสาวนะครับคอมเมนต์กันมาดีกว่าแค่นั้นเองคอมเมนต์กันมาหุ้ยแต่เขาดูท่อหน่อยดิ
โอ้โหรถยังหล่อนี่คือมุมมองที่เวลาคนอื่นเห็นผมขับรถนะฮะโคตรหล่อเท่จัดเราไปวนไปจอดที่เดิมดีกว่าคือไม่ได้ขับนานก็คิดถึงแหละเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะทำคลิปมอไซค์รับสาวให้ทุกคนได้หายคิดถึงกันบ้างดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้ก็แบบผมว่าทุกคนจะคิดถึงกันเนาะยังไงไม่ได้ขับด้วยกันเราได้ขับด้วยกันกี่รอบเดียวเองหายป่ะพี่ใช่แต่พี่ไม่บอกว่าจะไปออกทริปอยากไปออกทริปอยู่นะไปจังหวัดอะไรเดียวรังสิตป่ะจังหวัดรังสิตไม่ใช่ดีกว่าเชียงใหม่โอเคโอเคทุกคนแล้วสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวลาไปก่อนแล้วกันถ้ามีโอกาสออกทริปอ่ะถ้ามีโอกาสอ่ะก็ฝากให้มีทุกท่านนะใครสนใจซื้อด้วยไม่โหอันนี้ขายจริงไม่ได้พูดเล่นเลยนะใช่ขายจริงผมไม่ได้ใช้แล้วอ่ะตั้งราคาอีกทีนึงอ่ะถ้ามาจากคลิปนี้ลดไปเหลือเท่าไหร่อ่ะคลิปนี้ลดให้ 5,000 เลยถ้ามาจากคลิปเนี้ย 5,000 แต่นี่อันนี้ขายจริงนะทุกคนแต่ถ้ามาจากช่องผมนะครับลดไปเลยมาจากมูโตบาซ่าถ้าช่องไหนมาจากพิซซ่าผมให้24เลยนี่ลดไปหมื่นเลยนะเงินเลยก็เนี่ยผมไม่ได้ใช้แล้วจริงคือไปหาเลยถูกในตลาดแต่ก็ยอมรับสภาพจับพ่อแต่จะเปลี่ยนเบรกให้อยู่แล้วฮะเบรกใช่จะเปลี่ยนให้ใช่เปลี่ยนให้ส่วนท่อซ่อมได้อยู่แล้วถ้าจะเอาท่อเดิมมีท่อเดิมแต่ท่อนี้เอาไปใช้ได้ใช้ได้ใครจะใช้ก็ใช้ได้มันไม่ได้แบบไม่ได้รั่วไม่อะไรหรือถ้าแบบใครมีร้านซ่อมแล้วอยากจะไปทำเองก็จัดไปใช่เอาไปทำเองก็โอเคครับทุกคนก็เอาว่าถ้าสมมติว่าแบบคลิปหน้าถ้าสมมติมีออกคลิปกันนะก็เดี๋ยวมาถ่ายดูใช่เราพูดตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ผมขายก่อนก็ไม่ออกนะเฮ้ยงั้นไม่ต้องซื้อครับทุกคนเดี๋ยวเราให้ติดต่อก็ได้ติดต่อได้ที่ไอจีโบ๊ทเลยตอนนี้เบอร์ก็วางขายเพื่อจำหน่ายเพื่อไม่ได้ภายละใช่ไปน้อยครับไม่ถึงพันนี่โอเคครับทุกคนงั้นสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า